โอเคกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับชุดนี้ผมก็จะมาแนะนำของเล่นสัตว์น้ำไขลานนะเอาไปเล่นเอาไปไว้เล่นในอ่างน้ำเด็กๆนะครับไปเล่นในสระว่ายน้ำเด็กๆเล็กๆนะใช้ชื่อว่าซีเกิลนะมีอยู่4แบบครับก็แบบละมา4 สีนะค่ากันไปอันนี้ก็จะเป็นลูกเต่านะตัวแรกเลยมีรูปลายการ์ตูนมาให้ด้วยแล้วก็วิธีไขลานนี่ก็ไขหมุนไปด้านเดียวนะก็ให้น้องๆหนูๆอายุต่ำกว่า3 ขวบนะคือไว้เล่นในอ่างน้ำหรือก็สระว่ายน้ำเล็กๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาที่2นะเป็นปลาการ์ตูนอยู่ในเรื่องนีโม่อะที่ไขลานก็จะมีอยู่ที่เดียวนะอยู่ข้างใต้ตัวเลยบีดไม่แรงเท่าไหร่นะมาตัวที่3เลยก็จะเป็นจระเข้อันนี้ตัวใหญ่สุดเลยนะเนี่ยคือก็มาในแบบลักษณะเหมือนกับเต่านะดีดแรงนะแต่หมุนได้นิดเดียวเองอันนี้ก็จะเป็นโลมานะโลมาตัวสุดท้ายแล้วมีรูปลายการ์ตูนมาให้ด้วยนะเดี๋ยวครับคือต้องกดหางหน่อยนะคือจะหมุนไปต่อได้หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับเดี๋ยวงั้นผมจะมาลองเล่นในสระน้ำนะครับว่าเป็นยังไงนะ